بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับว่ามาเลทไปรถติดมากนะครับกรุงเทพมหานครชาลอนะครับพยายามรักษาเสียงให้ได้มากที่สุดนะพี่น้องเพื่อจะได้มาส่วนภูจนทริปสุดท้ายนี่ฮะสำหรับรอบนี้นะครับหัวข้อผมได้รับอามานะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บอกว่าความตักวาความยำเกรงคือซิฟัตลักษณะนิสัยของมุมินผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องความยำเกรงเนี่ยหรือความตักวาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหลักการศาสนานะครับสำคัญขนาดไหนพี่น้องอามันที่ไม่ได้ถูกสร้างบนความยำเกรงอามันกิจการใดที่ไม่ได้ถูกสร้างบนพื้นฐานความตักวาอัลลอฮ์จะไม่รับการงานนั้นโดยเด็ดขาดวันนี้งานนิกาห์ด้วยใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาคุตบานิกาห์ซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งเวลาอ่านอายะห์กุรอานยาอัยยูฮันนาสสุตตะกูร็อบบะกุมเตือนทั้งบ่าวสาวและทั้งญาติพี่น้องมาร่วมรับฟังและตักเตือนเป็นอันดับแรกของการใช้ชีวิตนิกะห์จงตักวาอัลลอฮ์ผัวไม่กลัวอัลลอฮ์เมียไม่กลัวอัลลอฮ์ทรยศแน่นอนเลยบอกว่าความตักวาเป็นอาซาสเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆในการจะเป็นมุสลิมหรือมุมินที่ดีได้ไม่มีความตักวาไม่มีมุมินไม่มีความตักวาไม่มีคำว่าศรัทธาที่สมบูรณ์โดยเด็ดขาดแล้วความตักวาตรงนี้พี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้เราเข้าใจว่าบอกอัตตักวาฮาฮุนนบีชี้ไปที่หัวใจหัวอกท่านเนี่ยอัตตักวาฮาฮุนสามครั้งด้วยกันจิ้มและชี้ไปที่อกท่านอุลามาอธิบายว่าตักวาหรือไม่ดูภายนอกไม่ได้มันอยู่ในหัวใจเราบอกไม่ได้หรอกครับพี่น้องว่าไอ้บังใส่หมวกนี่ตักวาไอ้เด็กใส่จีนไม่ตักวาไม่ใช่เรื่องของมึงเลยขอโทษนะครับเพราะกลัวจะง่วงบอกไม่ใช่เรื่องของมึงเลยบังจะบอกไอ้นี่ใส่จีนไม่ตักวาไอ้นั่นใส่ปิโยคนตักวาบอกตักวาวัดไม่ได้ถ้าซอเฮดวัดตักวาได้ถ้าภายนอกวัดความยำเกรงได้อัลลอฮ์จะบอกทำไมพี่น้องไลยานาลัลลอฮุลูฮูมฮาวะลาดิมาอูฮาเวลาทำกุรบานกันน่ะทั้งเลือดวัวเนื้อวัวมันไม่ได้ถึงอัลลอฮ์วะลากียานาลูฮุตตักวามินกุมแต่ที่จะถึงอัลลอฮ์คือความยำเกรงต่างหากภายนอกวัดตักวาไม่ได้แต่ตักวาอยู่ในหัวใจอัลลอฮ์วัดสำคัญที่สุดพี่น้องอีมานหรือตักวาความยำเกรงมันอยู่ในหัวใจท่านแต่อย่าลืมตักวาที่ดีที่อยู่ในใจวัสดักต์และมันจะสะท้อนออกมาด้วยกับอามัลซอลิห์เป็นไปไม่ได้คนตักวานินทาเก่งเขาใส่นิกอบปิดอย่างนี้เลยนะฉันแต่นินทาคนเป็นเลิศไม่ไหวนะครับไอ้บางนั้นไปมัสยิดตลอดเลยบางสมาธิสุญูดหัวด้านเลยผมบอกไม่ต้องรอสุญูดหัวด้านหรอกครับพี่น้องเอาไม้ตีมันสักทีเดี๋ยวก็ด้านเป็นรอยเลยแต่นินทาคนเก่งอันดับต้นบอกวัดไม่ได้ไงแล้วอามานที่สอนและจะออกคนตักวาเขาจะไม่ทำสิ่งนี้คนตักวาจะไม่ทรยศอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องเขามีความยำเกรงดังนั้นอามานสะท้อนออกมาอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเขาจะคือคนตักวาหวังว่าเขาคือคนมุตตะกีนยำเกรงอัลลอฮ์นี่คือกุญแจดอกแรกในการไขความเป็นมุสลิมที่ดีสอนให้กลัวก่อนไม่ใช่กลัวมนุษย์
มุสลิมไม่เคยถูกสอนให้กลัวคนนะครับมุสลิมไม่เคยถูกสอนให้กลัวมัคลุกเราถูกสอนให้กลัวอัลลอฮ์พื้นฐานนี่แหละพี่น้องตักวาและการตักวาที่ถูกต้องเข้าใจตักวาไหมมะเดี๋ยวผมตะโกนเสียงแทบแตกกลับไปโต๊ะถามอะไรว่าตักวาเรียบร้อยฟังนักนานกับตักวาผู้ชายเขาฟังบ่อยเมื่อวันซืนนะครับพูดแบนใหญ่บอกผู้ชายเราเนี่ยขี้เกียจฟังบรรยายแต่ที่นี่นำดีแล้วแต่มายังไงก็น้อยกว่าผู้หญิงผู้ชายเราไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เพราะอัลเลมกันแล้วนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดในความอัลเลมเนี่ยอัลลอฮ์ยังบังคับให้มาละหมาดวันศุกร์ใช่หรือไม่แล้วมาละหมาดวันศุกร์หนึ่งรุกรวันศุกร์คือเตือนให้ตักวาใช่หรือไม่ยำเกรงอัลลอฮ์นะกลัวอัลลอฮ์นะฟังเขาแต่พูดให้กลัวก่อนที่ท่านจะหลับก่อนที่ท่านจะหลับกลางคุตบะบอกขึ้นอันดับแรกเลยอูซีคุมบิตักวัลลอฮ์สั่งเสียท่านให้ยำเกรงอัลลอฮ์อะไรยำเกรงทำที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งที่อัลลอฮ์ห้ามความหมายอธิบายง่ายแต่ทำยากถ้าคนทำได้หมดแบบนี้มัสยิดเต็มฮิญาบขาดตลาดขิงขาดตลาดพี่น้องในช่วงนึงเพราะคนมีความตักวาต่อโควิดขิงขาดตลาดขาดตลาดเลยพี่น้องที่รักแต่ไม่เคยมีข่าวมุสลิมไทยตกภาระตกภาวะน่าเป็นห่วงผ้าฮิญาบขาดทั่วประเทศเพราะคนแย่งกันซื้อไม่มีผมเป็นคนมา40กว่าปีแล้วพี่น้องและอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ตายก็อาจจะถึง50ยังไม่เคยเจอว่าฮิญาบขาดตลาดมัสยิดล้นจนอิหม่ามเครียดไม่รู้จะให้สบรุษละหมาดญะมาอะห์ตรงไหนไม่มีเลยทำไมอ่ะนี่แหละครับบอกว่าความหมายง่ายแต่เวลาทำยากเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่อยากทำสักอย่างไม่ตรงอารมณ์สักอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอยากทำหมดเลยจริงความตักวานี่แหละพี่น้องมันจึงต้องฝึกอินชาอัลลอฮ์ฝึกฝนสร้างตัวเองสร้างพลังสร้างความแข็งแกร่งในหัวใจจนออกมาเป็นคนมุตตะกีนเลยนะอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานว่าอิตตะกิลลาห์นะครับยาอัลลอฮ์ดินอามานุตตะกุลลอฮ์มนุษย์ทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์และการกลัวแบบไหนที่อัลลอฮ์ต้องการฮักกอตุกอติกลัวจริงๆถ้ากลัวเล่นๆสำเร็จไม่ได้กลัวต้องกลัวจริงๆกลัวอัลลอฮ์ให้จริงอะไรคือกลัวจริงไม่กล้าจะทำอะไรให้อัลลอฮ์ไม่พอใจเลยเวลาเรากลัวคนนะพี่น้องกลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะโกรธทำยังไงไม่ให้เขาโกรธต้องทำตามเขาใช่ไหมตักวาตรงนี้อัลลอฮ์บอกจงกลัวอย่างแท้จริงและอะไรกลัวอย่างแท้จริงท่านนบีบอกว่าอิตตะกิลละไฮซุมากุนตะจงกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามอยู่กับเพื่อนก็ตักวาอยู่คนเดียวก็ตักวาอยู่ในวงเล่าก็ตักวาตักวาได้ไหมมะในวงเล่าจริงไหมครับขอโทษนะครับวงมันไม่ตักวาตั้งแต่แรกใช่ไหมผมจะเล่าอะไรท่านฟังมีคนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเอาละหลังจากมันเข้ายังไงอัลลอฮฺอัลลอฮฺว่ากันอีกเรื่องมันเล่นยากันบางรูหนึ่งเล่นยาในวงแล้วก็มุสลิมเราคุมพื้นที่นะมีคนพุทธอยู่คนเดียวขอยาพี่น้องก็คือเล่นกันวัยรุ่นนะไอ้หนุ่มมุสลิมนี่พูดเดี๋ยวกูให้มึงฟรีเลยนะดูนะพี่น้องในวงอย่างนั้นนะมึงเข้าอิสลามล่ะมันชวนเพื่อนเข้าอิสลามบอกถ้ามึงเข้าเดี๋ยวกูให้มึงไม่ต้องซื้อเลยเข้ายังไงอัชฮะดุซอนมุจะเลยบอกเข้าอิสลามเลยแล้วเข้าบอกมันเข้าตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วรับฮิดายะห์แล้วเข้าตรงไหนบอกเข้าในนั้นเลยเข้าอัสมาเอาละซอไม่ซอใจจริงไม่จริงอัลลอฮุอะลัมแต่สิ่งหนึ่งที่ยกย่องไอ้บ่าวนั่นถึงมึงจะติดยานะ
แต่อย่างน้อยวินาทีห่วงของความเมายังคิดจะด่าว่าคนยังคิดจะด่าว่าคนอัลฮัมดุลิลละห์เลยบอกพี่น้องว่าความตักวาเนี่ยเวลาอยู่ในหัวใจพี่น้องจะอยู่ที่ใดก็ตามอย่าลืมนะครับตระหนักเสมออัลลอฮ์เห็นท่านแล้วเมื่อใดที่พี่น้องมีความตักวามีความยำเกรงมีความเชื่อมั่นมีการกลัวต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเมื่อนั้นแหละพี่น้องอัลลอฮ์จะยกเกียรติพี่น้องทันทีกุรอานจึงบอกนะครับศีฟัตนิสัยหรือคนที่มีความยำเกรงนั้นอินอักรอมะกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์คือคนยำเกรงที่สุดอัลลอฮ์โฟกัสและสะโคบว่าคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮ์ไม่ใช่ณที่มนุษย์ในยะตรงนี้เกียรติยศจากคนอย่าแสวงหาเกียรติยศหรือคำยนยอจากมนุษย์วันหนึ่งต้องสิ้นสุดจริงหรือไม่วันเมื่อวานเป็นผู้พันเกษียณวันนี้เขาเรียกไปไหนอะลุงเมื่อวานเขาเคารพกันทั้งยามพี่น้องเป็นผู้จัดการบริษัทลาออกจากงานเดินผ่านหน้าบริษัทอีกครั้งยามยังไม่ทักกันเลยเขาสวัสดีท่านทั้งประเทศสมมุตินะท่านมีตำแหน่งลองเกษียณสิครับแม่ค้านมครกยังไม่เรียกท่านเลยเกียรติหน้าที่มนุษย์แป๊บเดียวแต่เกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ตลอดกันอัลลอฮ์จึงบอกเกียรติยิ่งใหญ่หน้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้ยกย่องคนรวยไม่ได้ยกย่องคนอาลิมไม่ได้ยกย่องคนมีฐานะหรือตระกูลทั้งหมดไม่มีคุณค่าความรู้ศาสนาเป็นสิ่งสำคัญแต่เข้านรกกลุ่มแรกนั่นนักวิชาการอัลลอฮ์จะยกเกียรติใครพี่น้องคนตักวาคนยำเกรงใครไม่รู้และไม่ใช่หน้าที่เราด้วยจะไปบอกว่าไอ้นั่นตักวาไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ดีไม่ใช่เรื่องของท่านแล้วใครรู้ผู้เดียวพี่น้องอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์รู้เหลือจบพี่น้องใจเรากับพระองค์วันนี้เราทำตัวเองให้ดีที่สุดพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดอย่ากลัวคนอย่าสนคำด่าถ้ายืนเพื่ออัลลอฮ์ตักวาในหัวใจอัลลอฮ์ต้องการอย่างนั้นเพื่อเกียรติที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักนี่คืออิสลามง่ายๆเลยมีตักวาอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านและถ้าอัลลอฮ์ยกยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่ไหมพี่น้องคนที่อัลลอฮ์ยกแต่คนที่อัลลอฮ์กดมาลงคนทั้งโลกจะยกก็ไม่ขึ้นท่านบิลาลเป็นทาสพี่น้องบิลาลเป็นทาสท่านอุซามะเป็นเด็กผิวดำคุณแม่เป็นแอฟริกันเท่านั้นเองวันนี้เอ่ยชื่อบิลาลทั่วโลกรู้จักหมดเลยวันนี้เอ่ยชื่ออุมัรบินคอตอบรู้จักหมดเลยทั่วโลกจากเด็กอดีตที่แบบมันยิ่งกว่านักเลงแล้วพี่น้องคนที่เคยคิดฆ่านบีอย่างอุมัรสุดท้ายกลายเป็นคนตักวามาชาอัลลอฮ์ยกย่องและไม่ได้ยกอย่างเดียวหนึ่งในสิบสวรรค์คือชื่ออุมัรวันนี้ไม่แปลกพี่น้องโสเภณีคนหนึ่งคนทำงานกลางคืนคนหนึ่งพี่น้องใช้ชีวิตเหลวแหลกมากวันหนึ่งเตาบัดตัวอาจารย์หนูจะมีโอกาสจะได้แต่งงานกับคนดีๆไหมคะไม่ใช่มีโอกาสได้แต่งงานคนดีๆไหมถ้าเตาบัดตัวจริงๆวันหนึ่งนะท่านจะเป็นคนเลือกเองด้วยซ้ำทำไมอัลลอฮ์ขอแค่มีใจตักวาเปลี่ยนแปลงเตาบัดอิสลามสิ่งที่ผ่านมาในอดีตจบยกเกียรติทันทีด้วยกับอีมานยกตำแหน่งทันทีด้วยกับตักวายกเกียรติคนคนหนึ่งสูงขึ้นได้ด้วยกับหัวใจที่ยำเกรงไม่มีพี่น้องที่รักขอดุอาให้ผมและพี่น้องทุกท่านให้เราเป็นคนตักวาเพื่อเราจะได้ยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์แล้วมันสุดยอดนี่คือคนตักวาแล้วคนตักวาสิ่งใดที่อัลลอฮ์จะให้กับเขาอีกพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจญัลละฮูมะคราจาใครที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกในชีวิตแก่เขาทุกเรื่องคนตักวาไม่มีจนตรอกคนตักวาไม่มีจนมุมคนอยู่กับอัลลอฮ์มีทางออกตลอดกันแล้วอยู่ตรงไหนพี่น้องนี่คือเมื่อเช้าเราบอกเรื่องความสบัดอดทนการบททดสอบ
คนตักวาพี่น้องเวลาเจอปัญหาใดๆในชีวิตเชื่อเถอะครับอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านมุสลิมกลัวโควิดไหม บอกตรงเดียวมันจะกระชิดเยอะถ้าถามมุสลิมจริงๆไม่กลัวไหมมะไม่กลัวอย่าไปกลัวสิพี่น้องแต่ต้องป้องกันไม่กลัวกลัวทำไมโควิดเล็กกว่าคิดเล็บเลยอีกไม่กลัวแต่ต้องป้องกันนะบอกป้องกันแล้วทำไมไม่กลัวพี่น้องโควิดอาจจะผลกระทบลิสกี้มาครับตัดล็อกดงล็อกดาวธุรกิจอะไรต่างๆมากมายคนเครียดผมบอกอย่างเดียวว่าโควิดอาจจะล็อกดาวประเทศได้โควิดอาจจะตัดการช่องทำงานท่านได้แต่โควิดตัดลิสกี้ท่านไม่ได้แล้วทางตันที่ท่านเห็นว่าไม่รู้จะทำอะไรในชีวิตอย่าลืมพี่น้องทางตันแก้โรคท่านเดินหน้าปากซอยยังมีเซเว่นท่านนบีมูซาเจอทางตันอะไรทะเลอยู่ตรงหน้าฟิรอูนอยู่ข้างหลังพี่น้องกองทัพ 7-8 แสนคนตามบนอิสราเอลข้างหน้าทะเลข้างหลังความตายกลัวหมดยิ่งกว่าโควิดอีกแต่ความตักวาความยำเกรงที่มีในหัวใจท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเชื่อมันกัลลาอินนามะอียร็อบบีพระเจ้าของฉันอยู่กับฉันพระองค์จะนำทางฉันอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่อมั่นในการช่วยเหลือหัวใจที่ยำเกรงตีทะเลแยกเป็น12ทางพี่น้องที่รักทางออกมาจากไหนนี่แหละครับตักวาอัลลอฮ์ช่วยทันทียำเกรงอัลลอฮ์ช่วยเลยเตือนผมและพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฝึกในการเป็นคนยำเกรงฝึกในการเป็นคนตักวาฝึกในการเป็นคนกลัวอัลลอฮ์เพราะเมื่อใดไม่ฝึกไม่มีทางได้โดยเด็ดขาดไม่มีใครสามารถจะตักวาได้โดยการนอนเฉยๆตื่นมาแล้วตักวาเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นคนยำเกรงได้ที่นอนโดยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อยากตักวาท่านต้องไปยังและอัลลอฮ์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์ความตักวาตรงนี้พี่น้องครับบอกอัลลอฮ์ช่วยเหลือยกเกียรติท่านอัลลอฮ์ช่วยเหลือในการให้ทางออกแก่ชีวิตท่านและอัลลอฮ์เตือนอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าวะตะซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียง จงเตรียมเสบียงเข้าใจใช่ไหมครับเตรียมเสบียงเพราะเราต้องเดินทางไกลใช่ไหมเพราะเราต้องเดินทางไกลถ้าไม่เตรียมเสบียงเกิดเดินทางฉุกเฉินขึ้นมาช็อกอย่างเดียวพี่น้องส่วนผู้เราเพิ่งโดนทดสอบด้วยกับเพลิงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตกใจไหมครับท่านเตรียมไหมฮะนั่นไงครับอัลลอฮ์เตือนบอกตรงๆด้วยรักและเคารพอัลลอฮ์เตือนท่านจริงๆเตือนหลายอย่างมากอัลลอฮ์รักนะครับส่วนผู้บ้านปู่ย่าตายายผมอยู่ตายายผมอยู่ที่นี่เตือนด้วยความรักอัลลอฮ์ให้เกิดเหตุอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีคนเสียชีวิตแต่เห็นไหมครับบทที่มันมาทีเดียวทรัพย์สินอะไรต่างๆท่านเอาไม่ได้เลยพี่น้องอยู่ในเมืองขอโทษนะครับติดฐานนี้ดับเพลิงด้วยมีอำนวยความสะดวกแต่บทอัลลอฮ์จะทดสอบไม่มีอะไรยับยั้งพระองค์ได้อัลลอฮ์เตือนหนึ่งดูนะทรัพย์ดุนยาหากไม่ได้เตรียมไม่ได้เซฟอะไรเลยบทความฉุกเฉินมาท่านเอาอะไรไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเอาอะไรไม่ได้ชีวิตท่านยังมีริสกียังไม่หมดอัลลอฮ์จะให้อีกแต่ลองคิดถ้าเป็นอาคิเราะห์พี่น้องคนยังไม่ละหมาดคนยังไม่ได้กลับมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแล้วว่าจงสะสมเสบียงก่อนที่จะมาแล้วก่อนที่ท่านจะไปโดยไม่มีเสบียงอะไรเลยซอฮาบะห์ถามนบีว่ามัตซาอ์กิยามะห์เกิดเมื่อไรยารอซูลุลลอฮ์นบีถามว่ามาอะดัตตะลาแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับกิยามะห์
วันนี้ถามกลับเราเป็นมุสลิมเรารู้ว่าเรามีอาคิเราะห์เรารู้ว่าเราต้องตายเรารู้ว่าเราต้องโดนสอบสวนพี่น้องและผมเตรียมอะไรบ้างในวันกิยามะห์พี่น้องเพิ่งละหมาดกี่ปีอาเกนบาเลก15วันนี้50เพิ่งละหมาดเมื่อ3ปีที่แล้วบางคนเพิ่งละหมาดเมื่อ10ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเพิ่งเตาบัดเพิ่งใส่ฮิญาบเมื่อปีที่แล้วย้อนกลับไปสิพี่น้องบาลานซ์เหรอครับชีวิตท่านแน่นอนเราไม่หวังในอามานเราเลยอัลลอฮ์จึงเตือนไงพี่น้องว่าวะตะซาวะดูสะสมเสบียงนะและอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่าฟะอินนะคอยรุซาดิตักวะเสบียงที่ดีที่สุดคือความตักวะคือหัวใจที่กลัวอัลลอฮ์คือหัวใจที่เชื่อมั่นแล้วต่ออัตอัลลอฮ์ทำไมอ่ะยิงซอเปนียังได้เข้าสวรรค์แค่ให้น้ำหมาดื่มอามานอะไรให้น้ำหมากินอัลลอฮ์ดูที่หัวใจบนพื้นฐานความตักวะคนคนหนึ่งตายชะฮีดในสนามรบนบีบอกไปนรกอามานจริงใหญ่ภายนอกตายในสนามรบนบีบอกไปนรกพี่น้องอินนาลิลลาห์สุดท้ายฆ่าตัวตายเลยบอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์บอกฟะอินนะคอยรุซาดิตักวะแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงจงพยายามทั้งผมและท่านยำเกรงอัลลอฮ์ให้ได้ตระหนักอัลลอฮ์ให้ได้แล้วจะทำยังไงจะกลัวอัลลอฮ์ไม่มีทางกลัวถ้าไม่คิดทำไมเด็กกลัวผีพี่น้องอย่าว่าแต่เด็กผู้ชายเดินคนแก่ๆเดินผ่านกูโบกลางคืนยังขนลุกเลยยังกลัวอยู่เลยมะฝังใจตั้งแต่อดีตทำไมกลัวเคยเห็นไหมครับผีไม่เคยไม่เคยพ่อผมมาบอกกลัวผีไหมป้าบอกอยากเห็นเหมือนกันว่าหน้ามันเป็นยังไงไม่เคยและเราไม่เคยเห็นทำไมเรากลัวเพราะสิ่งที่โดนพูดโดนฝังโดนจดจำโดนศึกษาโดนคุยมาตลอดจนเข้าไปในหัวใจอิสลามก็เหมือนกันหากวันนี้มีการคุยเรื่องอัลลอฮ์พูดเรื่องอัลลอฮ์อธิบายเรื่องอัลลอฮ์ท่านอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เสมอท่านจะกลัวอัลลอฮ์และเมื่อใดกลัวอัลลอฮ์นั่นแหละครับความตักวาความยำเกรงอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นทันทีและเมื่อความยำเกรงเกิดอะไรเกิดขึ้นสถานที่ใดมีความตักวะหมู่บ้านใดมีคนดีมีคนศอลีห์มีการยำเกรงอัลลอฮ์เกิดขึ้นอัลลอฮ์ละฟะตานาอะลัยฮิมบะเราะกาตมินัสซะมาอิวัลอัรฎอัลลอฮ์บอกเราจะเปิดบะเราะกาตให้จากชั้นฟ้าและแผ่นดินแก่คนที่มีความตักวะคนยำเกรงทำอะไรก็ขึ้นไอ้ยังได้ริสกีเลยพี่น้องคนตักวะอัลลอฮ์จะช่วยขออย่างเดียวอามานูวัตตะกาอีมานแล้วยำเกรงนั่นคือมีศรัทธาและอามานซอลิห์อีมานอย่างเดียวไม่อามานไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ใจเราดีปากเราร้ายไม่เกี่ยวจะดีจะร้ายใจอามานต้องดีด้วยอัลลอฮ์สัญญา2 อย่างอีมานยำเกรงเชื่อมั่น2อามานซอลิห์มี2 อย่างบารอกัตทั้งชีวิตเลยอัลลอฮ์ขอ2 อย่างเองพี่น้องอามานูวัตตะกาอีมานและยำเกรงไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ให้มุสลิมไม่ได้ไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้ขอ2 อย่างเราละแหละให้อัลลอฮ์ได้หรือไม่อัลลอฮ์ขอ2และอัลลอฮ์ให้เราเป็นล้านอัลลอฮ์ขอ2 อย่างอัลลอฮ์ให้เราเป็นล้านขออย่าง2 อย่างอีมานกับยำเกรงพี่น้องและวันนั้นพี่น้องที่รักไปในวันกิยามะห์หัวใจของบ่าวที่มีความตักวาหัวใจของบ่าวที่มียำเกรงอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ช่วยเหลือคนประเภทนี้พี่น้องผมจึงเตือนอินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยความรักและสัตย์เขาเรียกว่าและจริงใจไปเลยนะว่าวันนี้หมดเวลาสวบคนอื่นเข้าใจมั้ยไม่ใช่สวบโควิดนะนั่นคือสวบเรื่องคนอื่น
อย่าทำตัวเป็นเอทีเคพี่น้องคอยจิ้มจมูกคนอื่นเรื่อยมุสลิมนั่นแหละขอโทษถ้าพูดภาษาบ้านๆอย่าไปจุดเรื่องของชาวบ้านเยอะเกินไปเข้าใจไหมมะไอ้นั่นลูกบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้ลูกบ้านนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วมึงนี่ทำไม่ค่อยถูกไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นี่พวกนั้นไอ้นี่พวกเลิกพูดคำว่ามึงให้กลับพูดคำว่ากูแทนเลิกคำว่ามึงแล้วพูดคำว่ากูแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นลองส่องกระจกแล้วด่ากับมันกูนี่ไม่ได้ละหมาดดูฮาเลยอายุก็50กว่าแล้วกูไม่เคยตื่นละหมาดตะฮัจญุดเลย5-60แล้วกูไม่เคยไปมัสยิดกับเขาเลยรอไปอย่างเดียวเขาหามไปกูบอกไม่เคยไปเลยกูนี่แย่พี่น้องพูดกูบ่อยๆนะดีชีวิตดีนะครับพูดกับตัวเองอ่ะด่าตัวเองอ่ะเลยบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปเช็คคนอื่นพี่น้องเช็คตัวเองว่าเรายำเกรงอัลลอฮ์แค่ไหนเราตักวาแค่ไหนความยำเกรงอัลลอฮ์เรามีมากแค่ไหนพอเรารู้อัลฮัมดุลิลละห์อิสติฟารขอโทษต่ออัลลอฮ์ปรับปรุงตัวเองคนที่มองตัวเองเลวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นั่นอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่คนเลวคนที่เข้าใจว่าตัวเองดีพี่น้องอย่าคบมันเป็นเพื่อนโดยเด็ดขาดคนแบบนี้อันตรายคนบ้าไม่เคยยอมรับว่าตัวเองบ้าคนดีเขาก็จะไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองดีซอฮาบะห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกพี่น้องรู้จักอิบนุอุมัรลูกชายท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดฉันแค่สุญูดเดียวรอกะอะห์เดียวฉันพอเลยจากชีวิตนี้ซอฮาบะห์อามันทั่วชีวิตหวังแค่อัลลอฮ์รับละหมาดสัก1รอกะอะห์ยังไม่รู้ได้ว่าอัลลอฮ์จะรับละหมาดท่านหรือไม่นั่นคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีคนที่อยู่เคียงข้างรอซูลคนที่มีพ่อเป็นอามีรุลมุมินีนแต่หัวใจยำเกรงกลัวอัลลอฮ์มากจนกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับอามานท่านคนถามว่าทำไมอิบนุอุมัรกลัวอย่างนั้นอิบนุอุมัรอ่านอายะห์กุรอานว่าเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามายะตักับบาลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับอามันจากคนมุตตะกีนยำเกรงเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นคนยำเกรงหรือเปล่าลาอิลาฮิลลอฮ์ถ้าอิบนุอุมัรไม่ใช่คนตักวาของเรานี่ฟาซิกหมดเลยคนดีเขาไม่ยอมรับหรอกพี่น้องอิมามชาฟอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าอุฮิบบุซอลิฮีนฉันรักคนซอลแลจริงๆวะลัสตุมินฮุมแต่ฉันไม่ใช่คนซอลแลฮ์อัลลอฮ์อิมามชาฟีไม่ใช่คนซอลแลไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโคตรเลวเลยผมนี่โคตรเลวเลยพี่น้องอิมามชาฟีบอกฉันไม่ใช่คนซอลแลแต่ฉันรักคนซอลแลนั่นความตะวาดอตักวาทอมตัวของเขาและวันนี้อามันถ้าเราตักวาเป็นคนยำเกรงนั่นแหละครับอัลลอฮ์จึงจะรับอามันของเราและท่าน3 โมงกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะตกเครื่องแล้วก็ผมก็จะโดนทดสอบอีก1 เรื่องนะแม่อินชาอัลลอฮ์นะครับมานะขอโทษจริงๆนั่นแหละเราใส่ลดน้ำทีละนิดยาผมมีอีกหลายขวดแต่ยังไม่ขายยังได้เวลาอยู่เหรออีกกี่นาทีครับเอาแบบไม่ต้องวิ่งที่สนามบินมาเลยอินชาอัลลอฮ์20 นาทีได้อยู่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเลยบอกตรงนี้นะพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับว่าความยำเกรงนะซอฮาบะห์พยายามขวนขวายซอฮาบะห์พยายามเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้บนตักวาให้ได้วันนี้จึงบอกกับพี่น้องทุกท่านความตักวาไม่ได้อยู่ที่การเดินคอตกเข้าใจการเดินคอตกไหมครับบางคนเข้าใจว่าวะเราะต้องเดินแบบนั้นเหมือนไก่เป็นโรคเดินพี่น้องคนแบบนี้เคยเดินต่อหน้าท่านอุมัรบินคอตตอบครั้งหนึ่งนะเด็กหนุ่มวัยรุ่นชะบับแล้วก็เดินแบบเหมือนคนวอร์ขั้นสูงนะครับยิ่งเดินสโลโมชันเท่าไหร่ยิ่งอาเลมมากเท่านั้นยิ่งดูนิ่งไม่ไหวพี่น้องอุมัรมาปั๊บเลยเตือนเลยท่านอัลคุชัวการมีคุชัวการมีสมาธินอบน้อมต่ออัลลอฮ์มันอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่ต้นคอ
ยาอัลลอฮ์เอามาบอกเดินให้ดีเป็นเยาวชนเป็นฉบับเดินให้สมกับเป็นหนุ่มเพราะการตักวาไม่ได้แสดงออกด้วยกับการเดินแบบนั้นการตักวาที่แท้จริงพี่น้องท่านเช็คตัวเองได้ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเตรียมและบอกอธิบายให้ทราบตักวาจริงๆมีประมาณ4ประการพี่น้องอธิบายเข้าใจง่ายๆ1ตักวาอันดับแรกอัลคอฟฟุมินัลญะลีมการกลัวต่ออัลลอฮ์การกลัวต่ออัลลอฮ์นี่คือความหมายตักวาอันยิ่งใหญ่พี่น้องจะทำอะไรต้องทำเพราะกลัวอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรต้องไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์เตือนด้วยรักและหวังดีเยาวชนคนสายเขียวนะวัยรุ่นบางท่านติดยาเสพติดกาเฟตไม่เกี่ยวผมพูดมุสลิมอย่างเดียวผมบอกหลายครั้งนะพี่น้องว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาวัยรุ่นมุสลิมก็เก็บซ่อนกลัวโดนจับพอเข้าไปเราก็เล่นต่อพอเข้ามาเราก็หยุดขายพอเข้าไปเราก็ขายต่อถามว่าทำไมไอ้บังมันไม่ได้จานต้องระวังเอาบอระวังขอโทษนะครับตำรวจมามึงจบตำรวจไปมึงต่อแล้วอัลลอฮ์มองมึงตลอดเวลาทำไมไม่สำนึกอะไรเลยแสดงว่าชัดเจนว่าเรากลัวมนุษย์ยิ่งกว่าอัลลอฮ์เรากลัวโทษในดุนยายิ่งกว่าโทษในจาฮันนัมเรากลัวการลงโทษในดุนยายิ่งกว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์บอกเลยไอ้ถ้ามึงคิดจะเดินทางนี้นะคิดจะไปแล้วมึงจะเลิกทั้งทีมึงเลิกให้ได้เพื่ออัลลอฮ์สิมึงเลิกถาวรแน่นอนมึงทิ้งถาวรแน่นอนเพราะตำรวจไม่ได้อยู่กับท่านตลอดเวลาแต่อัลลอฮ์จะอยู่กับมุมินตลอดไปมนุษย์ไม่ได้มองท่านตลอดเวลาแต่อัลลอฮ์เห็นท่านตลอดกันเพราะอัลลอฮ์คืออัลบาซิรผู้ทรงมองเห็นอัลคอฟมินัลญะลีมกลัวอัลลอฮ์ให้ได้แล้วไม่ต้องถามอาจารย์ทำไมคนนั้นทำได้ทำไมคนนี้ทำได้เขาก็รู้ไม่ได้แปลกพี่น้องอิบลิสรู้ยิ่งกว่าเราอีกอิบลิสไม่ใช่รู้ธรรมดาพี่น้องนู่นมันอยู่สนทนามันคุยมันพบเข้าไปในสวรรค์สถานที่จนมันเป็นหนึ่งในที่อัลลอฮ์ใช้สุญูดแล้วเห็นทุกประการยังกูฟอดเลยขนาดอิบลิสนี่เขาเรียกว่าไอ้นุลยากินยาเกนเชื่อมันด้วยกับการมองเห็นเลยจริงอัลลอฮ์มีจริงสวรรค์ก็บอกมีจริงนรกมีจริงมันยังปฏิเสธเลยไม่แปลกพี่น้องที่คนรู้จะชั่วขนาดบุหรี่ติดข้างซองว่าสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นอัมพาตก็ขายดีสุราเป็นเหตุให้มึนเมาและพิการได้ก็ขายได้ไอ้คนซื้อก็อ่านออกเพราะไม่ใช่ต่างดาวอ่านออกพี่น้องขนาดเขียนโลโลยังเอาเลยไม่ต้องแปลกใจทำไมดัดยานเขียนที่หน้าผากว่ากาเฟตกาฟารอกูฟูดทำไมคนยังตามนั่นแหละครับเหมือนฉลากเล่าเลยฉลากเล่าเลยพี่น้องที่รักเรายังตามเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจึงบอกพี่น้องว่าตักเตือนตัวผมตัวท่านอันดับแรกทำให้กลัวอัลลอฮ์ให้ได้คิดเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นท่านกลัวอัลลอฮ์สองจงอามานด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาตามแนวทางของพระองค์สามอัรริดอบิลกอลินจงพอใจในริสกีที่จำนวนน้อยที่อัลลอฮ์ให้ท่านคนตักวาอัลลอฮ์ให้มากก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้น้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีผลอะไรเลยกับหัวใจได้หนึ่งล้านก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้3บาทวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้เท่าไรอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือคนตักวาอินชาอัลลอฮ์ไม่เขาเรียกว่าพอใจในจำนวนน้อยและคนที่พอใจในจำนวนน้อยวันไหนอัลลอฮ์ให้มากเขาก็จะไม่ลืมตัวเหมือนคนในอดีตที่หะดีษท่านนบีเล่าไงพี่น้องชายคนหนึ่งจ้างลูกจ้างไปทำงานปรากฏวันจะจ่ายเงินมันไปซะแล้วเป็นเราทำไงมาถือว่าเจ้ากันถือว่ามันฮาลาลให้เราแล้วกันนะอาจารย์ฟับเรียบร้อยจบนะแต่คนนี้ไม่ใช่ไอ้บังนี่ไม่ได้เอาเงินค่าจ้าง
ไอ้เจ้านายก็เก็บไว้แล้วไม่ได้เก็บธรรมดาเอาไปลงทุนการค้าอีกเข้าใจว่ามันไม่มาแล้วแหละผ่านไปหลายปีพี่น้องไอ้วอนไอ้บางนั้นกลับมาเฉยเลยแม่ท่านฉันยังไม่ได้เอาค่าจ้างดูมันกลับมาอีกหายไปนานกลับมาอีกวันนั้นยังไม่ได้เอาค่าจ้างอัลลอฮฺอักบัรเจ้านายบอกนุ่นดูบนภูเขานั่นนะวัวแกะแพะอะไรที่อยู่บนภูเขานั่นแหละเงินค่าจ้างเจ้าทั้งหมดเลยไปเอาได้เลยไปเอาได้เลยอินนาสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องลูกจ้างเห็นบอกของเฮ้ยอย่าล้อเล่นสิบอกไม่ได้ล้อเล่นเอาไปได้เลยพี่น้องไอ้บังนี่เอาจริงไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวที่เหลือเอาไว้มันขนไปหมดเลยพี่น้องดูความยำเกรงความหัวใจเขาสุดท้ายไอ้เจ้านายไม่เหลืออะไรเลยเพราะอดีตลูกจ้างเอาไปหมดโดยฮาลาลนะเขาทำได้ทำไมพี่น้องเขายอมถึงแม้จะเหลือจำนวนน้อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์และอย่างที่สี่อัลอิสติอาดาดุลิยอมิรอฮีนการเตรียมตัวสำหรับวันตายคนตักวาต้องเตรียมตัวนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเจอโควิด19ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เจอโควิด19รักเมียมากขึ้นไหมบารุนนะรักสามีมากขึ้นไหมครับอยู่ใกล้กันมากขึ้นไหมเอาละไอ้นั่นปลีกย่อยสำคัญที่สุดนึกถึงความตายเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นไหมมะบางทีไอ้คนที่เราไม่เคยเจอเพิ่งเจอเมื่อวาน 3-4 วันวันนี้อินดาแล้วไปแล้วบอกเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ตายไปแล้วเรานึกปุ๊บยอมรับนะครับจังหวะแรกก็เสียวเหมือนกันแต่คนไทยเป็นโรคที่ชินจังง่ายๆนานๆเข้ามาเริ่มชินหัวใจเริ่มกระด้างเริ่มไม่กลัวแรกๆกลัวพี่น้องยอมรับวิตกเหมือนกันเอ๊ะแล้วเราจะไปเมื่อไหร่วะเนี่ยแล้วเราติดหรือยังก็ไม่รู้แล้วใครติดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อนหายหมดเลยนี่ดีว่าเมียต้องอยู่นะพี่น้องไม่งั้นแล้วก็เพอๆต้องอยู่คนละโซนนะครับบอกตกอัลลอฮ์สอนอะไรเราอ่ะบอกอ๋อนี่ระวังนะความตายบทจะมาไม่มีเสียงไม่มีตะคิดไม่มีล่าเวลานะแล้วความตายอัลลอฮ์บทจะมาเนี่ยเจ้าไม่ทันมันจะเตรียมอะไรได้นะบทเจ้าเจอมาอะไรกัดบนหัวท่านบนหน้าท่านท่านจะขอละหมาดสองรอกาตไม่ได้นะมาเลยกัดมาวิญญาณท่านถ้าเห็นมาลักวันไหนวันนั้นจะไม่มีการตักคิดเวลาแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์กำลังเตือนว่าคนคนหนึ่งสุขภาพแข็งแรงบทอัลลอฮ์จะเอาแป๊บเดียวโควิดไม่มีอำนาจโควิดเป็นอัสบับผู้ที่มีอำนาจคืออัลลอฮ์ผู้ที่พระองค์จะสอนและบทเรียนทั้งหมดอัลลอฮ์บอกฟะตะบิรูยาอุลิลอัลบาบจงคิดโอ้บรรดาผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่ได้อะไรเลยจากเหตุการณ์นี้จะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นความตายใกล้กับเราเองพี่น้องครับพี่น้องฟังผมวันนี้คืนนี้กลับไปนอนที่บ้านตอนจะนอนทุกคืนนะพี่น้องลองคิดเล่นๆใครมีเมียมีลูกมีหลานมองหน้าคนข้างๆและตอนเราจะหลับตาพี่น้องเคยคิดไหมว่าเราหลับไปเนี่ยอาจจะเป็นการหลับครั้งสุดท้ายและจะไม่เจอพวกเขาอีกเลยทำไมซอฮาบะห์ต้องวะซียะห์ทุกครั้งก่อนนอนมีนี่ที่นั่นนะมีนี่ที่นี่ไม่มีใครเชื่อว่าตัวเองจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกในวันพรุ่งนี้พี่น้องหลับไปแต่ละครั้งไม่มีอะไรรับประกันเราเลยนะครับพี่น้องว่าเราอัลลอฮ์จะให้ตื่นมาอีกในวันพรุ่งนี้พี่น้องมีความสุขทั้งหมดบางคนเพิ่งแต่งงานวันนี้หลับคืนนี้ตายคืนนี้เลยไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางคนเตรียมผ้าเอาไว้เพื่อจะตัดชุดท้ายที่สุดต้องเตรียมกับฟันตัวเองบางคนวันที่มีความสุขที่สุดอัลลอฮ์ดึงวิญญาณกลับพี่น้องความตายจะมาหาเราโดยไม่ตั้งตัวจริงๆครับแต่อย่างเดียวอัลลอฮ์แค่บอกว่าจงเตรียมเอาไว้แต่ละชีวิตจงพิจารณาว่ามาก็ดดามัตลิกัดเขาเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้ซอฮาบะห์ร้องไห้ก่อนตายพี่น้องอบูฮุรอยเราะห์ท่านรู้จักใช่ไหมครับอยู่กับนบี3ปีเต็มๆจำหะดีษเป็นพันไม่จดแม้แต่อักษรเดียววันอบูฮุรอยเราะห์จะเสียชีวิตพี่น้องร้องไห้คนมาเยี่ยมอบูฮุรอยเราะห์ทำไมร้องไห้อบูฮุรอยเราะห์บอกว่า
หนทางอีกยาวไกลแต่เสบียงฉันมีน้อยเหลือเกินอัลลอฮ์คนอย่างอบูฮุไรเราะห์บอกว่าท่านเสบียงท่านมีน้อยมากพี่น้องมูอาซบินจะบันคนที่นบีจับมือเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าวัลลอฮิยามูอาซอินนีลาอุฮิบบุกขอสาบานต่ออัลลอฮ์มูอาซแท้จริงฉันรักเจ้ายาอัลลอฮ์นบีพูดถ้านบีพูดกับเราอย่างนั้นนะพี่น้องฉันรักท่านวัลลอฮ์และวัลลอฮิด้วยฉันรักท่านมูอาซพี่น้องมูอาซเป็นคนที่นบีจับมือและนบีรักมากเป็นชายหนุ่มที่เขาเรียกว่าอิมามุลฟุกฮะอิมามของบรรดานักฟักกีห์ทั้งหมดรู้เรื่องฮาลาลฮารอมอันดับหนึ่งของอุมมะตันนบีมูอาซบินจะบันอยู่ในความดีงามทั้งหมดมูอาซบินจะบันวันที่มูอาซเจ็บหนักท่านมูอาซถามเพื่อนที่มาเยี่ยมอุนซูรุท่านทั้งหลายจงดูสิว่าตอนนี้เช้าหรือยังเพื่อนๆก็ดูบอกมูอาซตอนนี้ยังมืดอยู่ท่านมูอาซก็หลับตาลงพี่น้องสักพักท่านก็ลืมรู้สึกตัวอีกถามเพื่อนอีกว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังเพื่อนบอกยังมืดอยู่มูอาซเอ้ยทำไมท่านถึงถามเรื่อยๆว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังท่านมูอาซบอกนะครับพี่น้องว่าอาอูซุบิลลาห์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ที่คืนนี้ฉันจะอยู่ที่นี่แล้วพอรุ่งเช้ามูอาซต้องไปนรกมูอาซบินจะบัลกลัวที่สุดในการเข้านรกของอัลลอฮ์อิบนุอุมัรร้องไห้ตลอดจนคนเห็นอิบนุอุมัรท่านจะเข้าใจเลยว่าเหมือนกับนรกอัลลอฮ์สร้างไว้ให้กับอิบนุอุมัรคนเดียวอุมัรบินคอตตอบอกว่าถ้าฉันมีทองเท่าแผ่นดินฉันจะบริจาคทั้งหมดเพื่อให้ฉันพ้นจากนรกของอัลลอฮ์นี่คือความตักวายำเกรงของซอฮาบะห์ที่เขากลัวในวันข้างหน้าเขาจะไม่มีอะไรไปพบนาทีอัลลอฮ์คนเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องที่รักแต่วันนี้เรายังอยู่เรายังมีโอกาสละหมาดเถอะครับละหมาดเถอะครับไฟมาไม่ถึงมัสยิดใช่ไหมครับถึงไหมมาอัลฮัมดุลิลลาห์วันหนึ่งถ้าโดนไฟที่มัสยิดพี่น้องรู้สึกยังไงอ่ะเสียใจใช่ไหมครับไม่มีที่ละหมาดจะมาต้องละหมาดกันในเต็นท์อัลลอฮ์ยังไม่ถึงขนาดนั้นอัลลอฮ์ยังไม่ถึงขนาดนั้นในยะอินชาอัลลอฮ์พระองค์ให้อยู่นะไม่มาถึงนี่แล้วนะมัสยิดยังเหลือนะกลับไปละหมาดในบ้านของอัลลอฮ์บ้างนะเข้าไปสู่บ้านของอัลลอฮ์บ้างนะวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์เอากลับพี่น้องเอามัสยิดกลับยังสร้างใหม่ได้แต่ถ้าตัวท่านกลับโดยไม่มีโอกาสสุญูดมัสยิดอีกเลยท่านจะเสียใจตลอดชีวิตพี่น้องเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านอินชาอัลลอฮ์ในท้ายนี้นะครับพี่น้องขอให้เราและท่านทั้งหลายอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ให้มากดูถูกคนอื่นให้เลิกดูถูกคนอื่นถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะดูถูกมันจงเป็นตัวเราเองดูถูกตัวเราเองเพื่อเราจะได้ดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องและสำคัญที่สุดขอให้เราเตรียมตัวทั้งผมและท่านสู่ผู้ที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริงอย่างง่ายที่สุดนะครับพี่น้องขอให้เราได้รักษาละหมาดอย่างแรกไม่ต้องขออะไรเยอะหรอกเยอะไปขอนู่นขอนี่มันก็ให้เราไม่ได้หรอกขอละหมาดมันก็ไม่ค่อยไหวอยู่แล้วบอกอย่างเดียวเองบารุนเด็กหนุ่มวัยรุ่นละหมาดเถอะครับบางคนยังเล่นยาผมบอกต้องละหมาดผู้หญิงบางคนยังไม่หิญาบยังใส่หนูยังไม่คุ้นชินค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรน้องเข้าใจยังไม่คุ้นแต่ละหมาดนะหนูละหมาดนะน้องมุสลิมะบางคนเปิดเอาเราไม่ปิดหิญาบนะใส่สวิตสวัสด์เชื่อไหมครับเขาพกตะลกงไปละหมาดพี่น้องพกตะลกงไปละหมาดสิ่งที่เขาแต่งตัวผิดหลักศาสนาใช่แต่หัวใจที่ดีงามยังนึกถึงละหมาดยังมีอินชาอัลลอฮ์คนแบบนี้โอกาสมีดีแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าหัวใจมุสลิมทุกคนมีจุดที่พร้อมจะเป็นคนดีทุกคนถึงแม้เขาจะเลวขนาดไหนแต่เชื่อเถอะครับถ้าหัวใจยังมีคำว่าอามันตุบิลลาห์วะรอซูลิฉันอีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลหัวใจแบบนี้พร้อมเป็นคนดีตลอดเวลาหากวันนี้บรรดายะฮูดจะมองสังคมชะบาบมุสลิม
เยาวชนมุสลิมว่าพวกมึงมีแค่นี้พวกมึงทำได้แค่นี้ผมจะบอกมันว่าอินชาอัลลอฮ์เยาวชนมุสลิมที่เข้มแข็ง10คนพอนะครับพี่น้อง10คนที่เข้มแข็งเขย่าโลกนี้ได้ทั้งโลกซอฮาบะห์เพียงไม่กี่ท่านเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกและซอฮาบะห์เสียชีวิตแต่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์ไม่เสียชีวิตอัลลอฮ์จะอยู่และจะช่วยเหลือมุมินต่อไปขออย่างเดียวเราจงรักษาสัญญาณที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะทรงรักษาสัญญากับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้จริงๆนะขอให้เราได้พบกันใหม่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับในสนามงานดาวะและขอให้ได้ไปเจออีกในสวรรค์ฟิดเดาทุกคนอาเมนยะซักมุลลอฮ์ขอยรอนมากครับบิลัยตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ